ว้าวผู้นำผู้ตาคนเกิดก่อนก็เป็นผู้นำนะโบราณบอกว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วผู้ใหญ่คนนั้นมีดีอะไรจึงจะทำให้หมาตัวนั้นไม่สามารถมากัดตามได้แน่นอนผู้ใหญ่ที่ว่านี้นอกจากชี้ทางถูกต้องตรงจริงแล้วก็ยังสามารถที่จะอ้อมมันอยู่ข้างหลังที่จะมาปกป้องคุ้มครองเด็กได้ด้วยการเป็นเช่นนี้มันก็ต้องเป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสูงส่งในการที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กด้วยหรืออะไรก็ตามทีทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นผู้นำทางด้านความรู้สึกความนึกคิดหรือผู้นำทางด้านที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณแค่นะแล้วก็มีผู้นำหลายอย่างผู้นำจิตวิญญาณผู้นำทางอำนาจผู้นำทางด้านการเมืองผู้นำทางด้านการศึกษาผู้นำทางด้านธุรกิจมันเยอะแยะมากมายกับคำว่าผู้นำแม้แต่ผู้นำกัปตันผู้นำเครื่องบินขึ้นและลงก็ถือเป็นผู้นำขับรถไดรเวอร์ก็เป็นผู้นำบรรทุกผู้คนจากจุดกอไปยังจุดขอส่งถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้นำที่ทำงานอย่างนั้นก็ถือผู้นำทางโลกไปแต่เป็นผู้นำทางธรรมมาถึงตรงนี้ไวรัสโคโรนามันค่อนข้างจะมาแรงเหลือเกินแม้แต่ผู้นำทางจิตวิญญาณก็ต้องอาศัยฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาทางด้านทิเบตหรือไงเนี่ยที่รู้เนี่ยฮะว่าเฮ้ยถ้าผู้นำแบบนี้ก็แปลว่ายังมาอ่อนข้อกับทางโลกอยู่เลยถ้าผู้นำจิตวิญญาณมันต้องเลยแล้วเลยทางโลกไปแล้วมันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับทางด้านวัคซีนเสียแล้วนะเพราะผู้นำทางโลกผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านผู้มีศักยภาพทางด้านสมาธิติชั้นสูงสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ในทัศนคติลุงนะฮะรักษาตัวเองได้เพราะว่าจิตรักษากายได้แน่นอนถ้าคนไหนที่ปฏิบัติเข้าถึงเพราะนั้นจิตมันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาของมันเองโดยหลักธรรมชาติถ้าพัฒนาเข้าถึงก็ทำได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเข้าไม่ถึงต้องอาศัยวัคซีนก็แปลว่าผู้นำทางจิตวิญญาณทางด้านแถวๆที่เบรกก็แปลว่าไปต่อมันตันเหมือนกันนี่เลยถ้าไม่ตันก็ต้องปลอดจากสิ่งเพราะว่าคือวัตถุผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยต้องเข้าใจด้านวัตถุแล้วต้องเลยวัตถุเลยวัตถุคือเลยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็แปลว่าผู้นำจิตวิญญาณยังกลัววัคซีนอยู่หรือว่าใช้ไม่ได้ในทัศนคติของหลวงนะไปกลัววัคซีนไปกลัวให้โทษไปกลัวไวรัสโคโรนาอยู่ไม่ได้แปลว่าพัฒนายังไม่ได้ขั้นสมบูรณ์แบบที่เรียกจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์จริงนะฮะมันจะเป็นพลังตัวนึงที่มาปกป้องคุ้มครองตัวและสมบูรณ์และก็บริสุทธิ์จิตที่ว่านั้นก็ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะฮะจิตบริสุทธิ์ที่ว่านั้นลุงออกบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเองหรือจะมารักษาตัวเองป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเพราะนั้นผู้นำจิตวิญญาณที่ผ่านมากี่ร้อยดูก็ไม่รู้นะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นค่านิยมซะมากกว่าระหว่างผู้นำและผู้ตาโอเคไหมถ้าผู้นำมีแต่ค่านิยมแต่พัฒนาไม่ถึงจุดนั้นจุดนั้นคำว่าจุดนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเลยครับก็เป็นจุดนั้นมันจะเป็นผู้นำสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะไปได้แต่ถ้าหากไม่ถึงขั้นนั้นก็แปลว่าผู้นำแบบโลกแม้ว่าจะบอกว่าผู้นำจิตวิญญาณก็ตามทีก็สุดแต่ว่าใครจะเก็ตหรือไม่เก็ตสำหรับลุงอธิบายความได้อย่างที่ว่านี้ส่วนท่านจะเก็ตเพลงใดก็สุดแต่นะลุงก็มีทั้งอย่างนี้ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับได้กรุณาพิจารณาโอไหมถ้าโอแปลว่า thank you เป็นบิ๊กกับเขาครับผม